ตอบว่ามีอยู่ในใจเราค่ะสำเนียงมงคลสังอยู่ทุกที่ครับลุงงอกอยู่ทุกที่นะมาฝั่งนี้ฝั่งเฟซนิดนึงหนูยังเชื่อว่าคุณลุงเคยพูดว่าเมื่อคนดีมีคนทำปรากฏตัวคนชั่วจะหนีหายไปเองสาธุเมื่อคนดีปรากฏตัวคนชั่วจะหายหนีไปเองคุณมัฒนาไม่รู้ค่ะได้ยินแต่เขาว่าคล้ายผีค่ะ คุณไกรทองไม่รู้ครับพระพุทธเจ้ามีไหมไม่รู้ครับมัฒนาไม่รู้ค่ะรัตตาค่ะไม่รู้ค่ะเกิดไม่ทันค่ะเออคุณสากรไม่รู้ค่ะคุณนันทวัฒน์ไม่รู้ค่ะแปลว่าไม่รู้นะไม่รู้พูดไปทำไมทักกันได้ยินพูดไหมทุกวันพระพุทธเจ้าไม่รู้เราไปถามผู้ที่เขาพูดสิครับว่ามีไหมอยู่ไหนพูดทุกวันนี่ใช่ไหมครับต้องถามอย่างนั้นใช่ไหมเวลาถามเออจะได้คำตอบใช่ไหมครับมีไหมเห็นพูดอยู่ทุกวันนักเทศน์นักธรรมเนี่ยเยอะแยะไปโอเคไหมเอะก็สัมมาสัมพุทธเจ้าเบลก็สัมมาโอ้โหจริงทำปากประแจประแจเลยไปถามเลยอยู่ที่ไหนทีเนี่ยต้องถามยัดถามเยียดสิครับท่านที่เคยไปนั่งอ้าปากหรือว่าเป็นหนีบเอาไว้ว่างส่วนนั่งอ้าปากฟังในแต่ละส่วนแต่ละแห่งลองถามสิมันจะเป็นอะไรไปแล้วเราให้ฟังคร่าวๆนะวันหนึ่งเวลานั้นตอนนั้นผมทำรายการวิทยุอยู่ที่สถานีวิทยุยานเกราะ AM540วันนั้นผมเอาเทปนะเทปไปจ่อปากเลยนะไปจ่อปากกันนะจ่อปากใครรู้ไหมมันจะมีวัดหนึ่งถ้าเดินทางจากนครปฐมเนี่ยมันจะไปทางอะไรนะออกจากไปทางกำแพงแสนครับน่าออกจากจังหวัดนครปฐมไปทางกำแพงแสนนะครับจำหน่อยถึงใช่ปะใช่ไหมอ๋อใช่แน่นอนครับไปทางกำแพงแสนนครปฐมเดี๋ยวนึกภาพนิดหนึ่งครับนครปฐมไปราชบุรีไปกาญจนบุรีนี่สายหนึ่งนะครับสายที่สองผ่านกำแพงแสนไปนะไปกาญจนบุรีได้โอเคจากนครปฐมไปกำแพงแสนนะฮะห่างจากนครปฐมไปประมาณสัก8กิโลได้มั้งประมาณไม่เกิน10กิโลเมตรกันแล้วกันนะมันจะมีวัดหนึ่งอยู่ซ้ายมือวัดนั้นมันจะมีอะไรมีรู้สึกว่าจะมีพวกศาลเจ้าขึ้นมาเยอะเลยข้างๆถนนนะครับวัดนั้นนั่นนะครับนะเจ้าวาดที่นั่นนะครับปีนั้นผมก็ไปนั่งฟังแล้วก็เอาเทปไปด้วยผมก็ตั้งคำถามแล้วก็บันทึกเทปแล้วผมก็มาออกในรายการที่ผมทำอยู่นะครับคำถามมีว่าต้องขออนุญาตเนาะเพราะว่ามันเป็นที่ชุมนุมชนผู้คนนั่งเต็มศาลาผมถามคำว่าเพราะว่าเห็นท่านเทศเป็นประจำนะฮะแล้วก็มีผู้คนขึ้นตรงกันเยอะแยะมากมายกายกองเราก็ถามไปตามภาษาเราเนาะตามภาษาลุงถามว่าท่านครับขออนุญาตเรียนถามว่าพระนิพพานนะสภาพสภาวะหรือภาวะของพระนิพพานเนี่ยเป็นเช่นไรครับท่านตอบว่าศีล5ครบหรือยังโอ้ศีล5ครบหรือยัง
ถ้าหากว่าครูถามนักเรียนเนาะถามแบบนักเรียนตอบอย่างเงี้ยให้คะแนนได้ไหมเนี่ยไม่มีคะแนนให้เลยยังไม่พอนะยังติดลบเลยนะคือมีแต่สะพานนั่นแหละนิพพานไม่มีหรอกเอ้ยมีแต่สะพานนั่นแหละคล้ายๆกับว่าตอบในเชิงเล่นลิ้นนี่ก่อนไหมครับไม่รู้ก็บอกก็ไม่รู้มันก็ไม่ตายหรอกโอ้ยจริงถ้ารู้จริงทำไมจะตอบไม่ได้ของแค่นี้พระนิพพานก็โถเอ้ยนึกในใจนึกในใจพูดได้ที่ไหนโอ้ยโทษโดนบาทาสิครับหนึ่งเดียวไปนั่งกลางวงลูกศิษย์ลูกหาก็เยอะแยะตายไปวัดที่วันประมาณสัก2-3 วันนี่ไม่ใช่เลยเห็นอยู่ในจอทีวีโอ้นั่นนะนะเห็นแต่ข้างหลังที่ว่าทำอะไรก็ไม่รู้จบข่าวมีหน้าล่ะมันไปไม่รอดก็เพราะอย่างนี้แหละครับดูมาทำไมถึงไปไม่รอดครับถามสภาวะที่คำตอบไม่ได้ใช่ไหมครับก็แปลว่าไม่ได้เข้าถึงพระธรรมหาอะไรเลยเห็นไหมไม่มีพระธรรมไม่มีอะไรพระธรรมให้ได้ยึดถือเลยนะครับเพราะนั้นชาวบ้านถึงก็ยิ่งไม่รู้น่ะนะแปลว่าปฏิบัติไม่เข้าหาอะไรเลยพอที่มีร่องรอยภาวะนิพพานนิพพานก็เล่าให้ฟังไม่มีเลยไม่มีร่องรอยนะครับใช้เล่ห์เหลี่ยมตอบออกมาฐานะที่นั่งอยู่ห่างไกลนะโอเคนั่นก็คือผมไม่เอ่ยชื่อเฉยนะผมจะระวังนะครับไม่ถูกโอเคแค่นี้ก็พอแล้ว